เทศบาลน,นครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่18ประจำปี2562ค่ะ ดเรเทิดเกียรติจินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลน,นครแม่สอดครั้งที่18ประจำปี2562โดยมีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดและ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่ห้องประชุมนพรัตน์ชั้นหาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในวันที่สถึงวันที่หกันยายน2562ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กรมโยธาธิการและผังเมือง การร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี2562การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันอ e ี a กยกน้ำหนักนานาชาติประจำปี2563ชิงถ้วยพระราชทานเรื่องความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่37นครแม่สอดอากาซาเกม เรื่องวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดรุ่นที่สองและการประสานหน่วยงานสปอสอชอและสอสอสอเรื่องความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ในอาคารส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเมียนมาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและการรังวัดที่ดินตำบลแม่ปะเรื่องความคืบหน้าการขออนุญาตรือ้ถอนเกาะกลางถนนเฉลิมเทพเรื่องโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองแม่สอดเรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างของกองช่างเรื่องคณะจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟแม่สอดสำรวจพื้นที่จัดการแข่งขันเรื่องติดตามความคืบหน้างานที่มอบหมายตามบันทึกข้อความติดตามงานแต่ละกองฝ่ายและฝ่ายงานและเรื่องอื่นๆในงานกีฬาฟุตบอลดาราวันที่19กันยายน 2,562นั25สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและการเตรียมความพร้อมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน